ที่ปปช.วันนี้นะครับนายกิตติรัตน์นรนองในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ดูแลเรื่องของการรับจำนำข้าวก็ได้เข้าชี้แจงและให้ถ้อยคำเมื่อเวลา 13:00 นด้วยสีหน้าสดใสครับวันนี้ครับนายกิตติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางเข้าชี้แจงและให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่สำนักงานปปช.สนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีด้วยสีหน้ายิ้มแย้มครับมาในฐานะพยานปากสำคัญคนสุดท้ายของคดีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการเนื่องจากละเว้นไม่ระงับยับยั้งความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวโดยรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าวันนี้ได้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติรวมไปถึงมติการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ที่มีการปฏิบัติงานจริงรวมไปถึงตัวเลขต่างๆในการปิดบัญชีมาแสดงต่อกรรมการปปช.ด้วยครับ